วันนี้น้องพลอยก็สวยแบบที่ผมไม่เคยเจอและผมก็จะไม่เคยลืมน้องพลอยในวันนี้เลยต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบคู่ชีวิตแล้วเป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นแค่แฟนแล้ว ทั้งน้องพลอยและน้องไปมีความประสงค์ที่จะของรักของเรือนอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามประเพณีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลนะครับแล้วก็เป็นวันฤกษ์งามยามดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคุณพ่อประกอบและคุณแม่กิติมาคงจะอนุมัติฉันทานุญาตอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับกันมาผมก็คิดว่าหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมคิดว่าน้องไปเนี่ยรอวันนี้เพื่อที่จะมาถึงนะครับพวกเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มอบน้องพลอยนะครับเข้าสู่ครอบครัวใหม่นะครับของทางครอบครัวของคุณไปต่อไปพลอยก็ต้องขอบคุณครอบครัวพลอยคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่ทำให้พลอยมามันเป็นโชคดีที่สุดของผมอย่างหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกป้าม้านะครับผมก็ดีใจที่แบบวันนี้ป้าม้ายังอยู่มาเฮฮากับผมได้เหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกลับไปกับน้องพลอยด้วยในสุดก็มีวันนี้เนาะจะมีฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ก็คือแม่พลอยความหมายของมันอย่างแรกก็คือแม่พลอยเป็นคนที่คอยดูแลคนรอบข้างอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นแม่สีเรือนนะคะพี่ไปเองก็เคยได้ทานฝีมือพลอยพวกเราก็เหมือนกันคือพลอยก็จะทำมาให้พวกเราทานตลอดคือตอนแรกเอาจริงๆอ่ะพวกเราก็คือจะดีหรอคนนี้อะไรเขาดูแบดบอยอ่ะจะเป็นเสือหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าที่จริงแล้วอ่ะคุณไม่ใช่เสือนะแต่เป็นเพียงแมวน้ำอุ๋งอุ๋งค่ะจริงๆตัวพี่ไปเองเป็นแบบนั้นเลยคือภายนอกอาจจะดูโผงผางหรือว่าดูทำอะไรแบบล้นๆแต่ว่าถ้ารู้จักกับไปจริงๆแล้วอ่ะจะเข้าใจว่าไปอ่ะอยากจะทำให้เพื่อนๆแล้วก็คนรอบๆข้างอ่ะมีความสุขก็คือพี่ป่ายเป็นคนแบบมุ้งมิ้งมากชอบพูดภาษาตุ๊กตาซึ่งแบบเวลาที่เพจแบบฟังสองคนนี้คุยโทรศัพท์กันแบบภาษาตุ๊กตาก็จะรู้สึกว่ามันก็ตลกดีแล้วก็
คิดว่าแค่เขาได้คุยกันอ่ะก็คงเป็นความสุขในแต่ละวันของแต่ละคนได้แล้วอ่ะในความคิดเพศน่ะเพศรู้สึกว่าแบบทั้งสองคนอ่ะมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะที่โชคดีหรอกแต่ว่าเพศว่าแบบทั้งสองคนอ่ะโชคดีที่ได้มาเจอกันขอให้พลอยกับพี่ไปแบบมีความสุขมากๆสร้างครอบครัวในแบบของตัวเองที่เป็นตัวเองทั้งสองคนแล้วก็มีหลานไวๆอย่างที่แบบสองคนอยากมีเนาะทั้งสองคนเนี่ยก็รู้จักชีวิตที่ดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ยากคือการที่จะทำได้ตามที่พูดเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าสองคนต้องมีหัวใจเดียวกันขอให้เอาบรรยากาศหรือสิ่งที่เคยซึมซับมาแต่เด็กเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็ดีใจที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันมานานรู้สึกว่าแบบก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าใจผมไม่แพ้พ่อแม่ผมไม่แพ้น้องพลอยแขกทุกคนนะคะที่เดินทางมาร่วมงานของเราในวันนี้นะคะเราสองคนรู้สึกมีความสุขมากจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบคู่ชีวิตแล้วเป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นแค่แฟนแล้ว วันนี้น้องพลอยก็สวยแบบที่ผมไม่เคยเจอและผมก็จะไม่เคยลืมน้องพลอยในวันนี้เลยนะครับผมรวมถึงในวันต่อๆไปนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังสวยในสายตาผมเสมอ